อนานพอดีว่ามัวแต่เลือกเครื่องเพชรอยู่อะไม่รู้ว่าจะใส่อันไหนดีเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องประดับเยอะก็เลยหยิบใส่มาก่อนอะแกช่วยดูให้ฉันหน่อยสิว่าเข้ากับชุดฉันไหมจ้าสวยจ้ะสวยปิ้งหมดเออแล้วนี่ไอ้หลงยังไม่มาอีกเหรอโอ้นั่นน่ะสินี่ก็เลยเวลาแล้วด้วยอ่ะนั่นไงมาละสวัสดีจ้าทุกคนเออแล้วหนูยังไม่มาอีกเหรอไอ้หลงนี่แกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยนี่มันร้านอาหารหรูนะยะแกแต่งตัวสิมันนอกมากนั่นสิหลงนี่แกออกมากินข้าวข้างนอกเนี่ยแกน่าจะแต่งตัวให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนะคือว่าฉันแต่งตัวแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วอีกอย่างฉันใส่แบบนี้มันก็สบายด้วยเออนี่ว่าแต่แกสวยขึ้นนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วยะใครเขาจะดักดานไม่รู้จักพัฒนาตัวเองแกเลยยะ นั่นน่ะสิไม่เจอหลงตั้งหลายปีคือยังเหมือนเดิม นี่ยายใหม่แกก็เหมือนกันนะยังเหมือนเดิมชุดก็ชุดเดิมของงานเลี้ยงรุ่นรอบที่แล้วอ่ะหลงนั่งก่อนสิจริงเลยนะอาหารมาแล้วครับดีจ้าทุกคนมากันครบเลยนะมานานหรือยังอ่ะพวกเรามาตั้งนานละมีแต่แกคนเดียวนี่แหละที่มาช้าขอโทษนะที่มาช้างั้นเอาอย่างงี้มื้อเนี้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองใครอยากกินอะไรเนี่ยสั่งให้เต็มที่เลยนะเกรงใจ
แหมนุ้ยแกเป็นเจ้าภาพตัดหน้าพวกเราแบบเนี้ยพวกเราก็แกงใจยากนะสินี่ไอ้หนูวันนี้แกมีบุญมากเลยนะที่นุ้ยเขาเป็นเจ้าภาพอ่ะแหมเชอรี่แกดูมันสิลำพังจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมันยังไม่มีปัญญาเลยได้มากินอาหารหรูๆแบบนี้ก็คงลาบปากสินะไม่ต้องเลี้ยงฉันก็ได้เดี๋ยวฉันจ่ายเองแกเก็บเงินไม่เป็นค่ารถดีกว่าไหมจ๊ะที่เนี้ยมันในเมืองนะไม่ใช่บ้านนอกมาๆๆๆๆกินข้าวกันดีกว่าหลงแกกินเยอะๆนะอยู่บ้านนอกเนี่ยแกคงไม่มีปัญญาได้กินอาหารดีๆแบบนี้ยังไงเนี่ยมือเนี่ยฉันก็เลี้ยงอยู่แล้วหรือถ้าแกไม่อิ่มเนี่ยจะหอบกลับก็ได้นะมันไม่ขนาดนั้นหรอกนุ้ยสมัยเนี้ยความเจริญมันเข้าถึงต่างจังหวัดแล้วนะมาอุ๊ยขอโทษนะหลงแกก็ไม่ถือสาหรอกเนาะโอ้มันนอกที่ดีอยู่แกก็ใช้มือทำไร่ทำนาใช้มือสกปรกสกปรกของแกเนี่ยหยิบกินจกกินแบบนี้อยู่แล้วเนาะเชอรี่แกก็พูดเกินไปไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าพวกแกจะลืมกำพืชตัวเองกิน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 เถอะร้านนี้บรรยากาศดีนะอร่อยพ่อแกอิ่มกันหรือยังหรือว่ามีใครจะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมอิ่มแล้วแล้วหลงล่ะจะสั่งอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจะห่อเสร็จอาหารเนี่ยกลับไปกินที่บ้านก็ได้เนาะ นุ้ยแกก็พูดเกินไปนะเศษอาหารอะขอไว้ให้หมาข้างทางกินนี่จะบอกอะไรให้ฟังนะพวกหมาที่บ้านฉันอะยังไม่กินเสร็จอาหารเลยน้องหลงอะจะกินได้ไหมอะพอๆๆงั้นเดี๋ยวให้พนักงานเนี่ยมาห่อให้ละกันเนาะลุงคะเช็คบิลหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวห่อเสร็จอาหารนี้ให้ด้วยนะคะพอดีว่าเพื่อนเนี่ยจะเอากลับไปกินที่บ้านนุ้ยเชอรี่ที่ฉันนัดพวกแกมากินข้าววันนี้คือธุรกิจของฉันกำลังมีปัญหาเรื่องเงินฉันก็เลยอยากจะยืมเงินพวกแกมาหมุนก่อนคนละ 200,000 พวกแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมอยู่ใช่ไหมนี่ยายไม้นี่แกตกอับขนาดนี้เลยเหรอแกแค่เงิน 400,000 บาทแกยังไม่มีปัญญาหาเลยนี่ฉันว่าแกเลิกทำธุรกิจเถอะนะ
แล้วก็กลับไปทำไร่ทำนากับไอ้หลงนอนโอ๊ยเชอรี่เงินแค่400,000เนี่ยยายไม้มันยังหาไม่ได้เลยแล้วถ้ายายไม้กลับไปทำไร่ทำนาเนี่ยมันจะทำได้หรอฉันซีเรียสนะพ่อแกถ้าฉันไม่มีเงินก้อนเนี้ยธุรกิจของฉันต้องเจ๊งแน่ๆเลยอ่ะฉันขอยืมหน่อยนะเงินแค่นี้ขนหน้าแข้งของพวกแกคงไม่ร่วงหรอกขอโทษครับทั้งหมด 1,290 บาทครับพอดีว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่รถอ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเอากันนะเอ้านุ้ยไหนบอกว่าจะเลี้ยงไงทำเป็นหน้าใหญ่ใจโตขี้โม้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่ยายไม้นุ้ยมันก็เป็นแบบนี้ประจำแหละแกยังไม่ชินอีกหรอรวยแต่เปลือกยายไม้เรื่องที่แกบอกว่าจะยืมเงินฉันอะฉันให้แกยืมไม่ได้หรอกนะฉันกะว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อเครื่องประดับสวยๆเก๋ๆใส่สักชุด2ชุดดีกว่าแล้วหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแกไม่ต้องติดต่อฉันมานะเชอรี่เดี๋ยวก่อนเชอรี่เฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะกูนี่ยายหนุ่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะแต่งตัวดูดีทำตัวรวยที่แท้กระเป๋ากรอบแห้งแบบนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะแกก็เหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าจะไปซื้อเครื่องเพชรสักชุด2ชุดเนี่ยฉันว่าแกจะไปขายมากกว่าฉันน่ะรู้ทันแกนะแกก็มีแต่เปลือกเหมือนกันนั่นแหละว้ายแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันนี่ครับไม่ต้องทอนะครับขอบคุณครับมายไปเถอะเรากลับบ้านกันหลงเรื่องวันนี้ฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกแกขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะอืมเออไม่แกเอาเงินฉันไปใช้ก่อนได้นะแกทำไร่ทำนามีเงินมากมายให้ฉันยืมเลยหรอไม่ถึงฉันจะไม่โอ้อวดแต่ฉันก็ช่วยแกได้นะฉันเห็นว่าแกลำบากอ่ะแกเอาเงินของฉันไปหมุนก่อนได้นะมันจะดีหรอหลงแกรับไว้เถอะนะ
หลงแกไปเอาเงินมากมายนี่มาจากไหนอ่ะก็จากการทำไร่ทำสวนของฉันไงมายฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะคนเราไม่จำเป็นต้องหน้าใหญ่ใจโตหรือคุยโม้ให้คนอื่นเขาฟังหรอกนะมายคนที่เขารวยจริงๆเนี่ยเขาไม่มาอวดหรอกฉันขอบใจแกมากเลยนะถ้าฉันไม่ได้เงินก้อนนี้ฉันต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะฉันขอโทษด้วยนะที่เข้าใจแกผิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกมายฉันขอแค่ขอให้แกเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติไม่ดูถูกเพื่อนแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีของฉันอย่าหลงไปกับสังคมจอมปลอมที่มองคนแค่ภายนอกเออถ้างั้นเนี่ยฉันกลับก่อนนะไปเจอกันใหม่420บาทค่ะครับหนูคิดให้พี่แค่400บาทก็พอละค่ะพี่ก็มาอุดหนุนเป็นประจำขอบคุณนะครับแต่ไม่เป็นไรครับรอบที่แล้วคุณก็ลดให้ผมแล้วคุณเปิดร้านก็ไม่ง่ายผมจะเอาเปรียบคุณแบบนี้ได้ยังไงครับก็ได้ค่ะพี่คะพี่อย่าหาว่าหนูพูดมากเลยนะคะพี่ไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นแต่พี่ก็ไม่ควรให้คนอื่นเอาเปรียบพี่นะคะนี่ครับ420ครับขอบคุณค่ะเฮ้ยตันกูบอกแล้วไงว่ามื้อนี้กูเลี้ยงเองมึงจะจ่ายก่อนทำไมเนี่ยมึงทำแบบนี้มึงให้เกียรติกูเลยนะไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอบหน้ากูค่อยเลี้ยงคืนนะไปเราไปกันเถอะงั้นผมไปก่อนนะครับเฮ้ยตาลร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยเนาะแถมอาหารก็อร่อยด้วยมึงว่าปะเออใช่แถมร้านก็บริการเป็นกันเองมากด้วยกูว่าจะมารอบหน้าอีกอ่ะมาปะเอาดิเฮ้ยตันเดี๋ยวกูไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะขออนุญาตเช็คบิลนะคะครับทั้งหมด450บาทค่ะสแกนจ่ายได้ไหมครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีระบบสแกนจ่ายของร้านมีปัญหาพอดีเลยค่ะงั้นรอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับพอดีเงินสดผมไม่พอครับเดี๋ยวรอเพื่อนผมมาแล้วก็เดี๋ยวมาจ่ายให้นะครับได้ค่ะเดียมึงมีเงินสด50บาทไหมวะพอดีเงินสดกูไม่พออ่ะกูขอยืมก่อนดิเดี๋ยวกูดูแป๊บนึงนะเฮ้ยตันเงินสดกูไม่มีเลยวะงั้นผมขอติดไว้ก่อน50บาทนะครับไว้ผมมาอุดหนุนใหม่แล้วก็ผมจะเอามาจ่ายเลย
ือไม่ก็เดี๋ยวผมไปหาที่กดตังค์นะครับคุณรอผมแป๊บนึงอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้า50บาทหนูลดให้ค่ะงั้นขอบคุณมากเลยนะครับไว้รอบหน้าผมมาอุดหนุนใหม่นี่ครับค่ะขอบคุณนะคะเชิญหน้าครับคุณวุฒิวันนี้คุณวุฒิอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณดีจะสั่งได้เลยเอาอาหารเข้าไปก็ได้ครับได้ครับน้องครับสั่งอาหารหน่อยครับคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาเมนูแนะนำของทางร้านมาหมดเลยครับเอามาพอแค่2คนทานพอแล้วครับค่ะรอบนี้เพื่อนคุณไม่มาด้วยเหรอคะอ๋อพอดีวันนี้เขาติดธุระนิดหน่อยครับค่ะเป็นไงบ้างครับคุณบุ๊ดอาหารอร่อยถูกปากไหมครับก็ใช้ได้นะอ้อคุณเดียงานที่คุณเสนอให้ผมน่ะไว้ผมจะพิจารณาให้นะขอบคุณมากนะครับคุณวุฒิยังไงก็ฟังหน่อยนะครับงั้นเรากลับกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนสิครับคุณวุฒิพอดีว่าผมมีเพื่อนอยากจะแนะนำให้คุณวุฒิรู้จักครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะถึงละได้ครับมาถึงพอดีเลยมีอะไรเดียวตันพอดีกูอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ให้มึงรู้จักหน่อยอ่ะนี่คุณวุฒินะเขาเป็นผู้จัดการบริษัทมานั่งดูชาแนลคุณวุฒิครับนี่ตันนะครับเป็นเพื่อนผมเองสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับอ้อคุณเดียผมยังมีธุระอยู่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะครับเชิญพูดก่อนเลยครับขออนุญาตเช็คบิลนะคะค่าอาหารทั้งหมด 1,500 บาทครับเฮ้ยตันเดี๋ยวกูขอตัวไปส่งคุณลูกเขาก่อนนะเดี๋ยวบินเนี่ยเดี๋ยวกูกลับมาจ่ายเองรอกูแป๊บนะรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาจ่ายคุณลูกครับคุณครับเดี๋ยวผมจ่ายก่อนก็ได้ครับค่ะเรียบร้อยนะครับค่ะคุณคะเพื่อนคุณนี่ทำแบบนี้บ่อยไหมคะคนนี้ก็ดีเกินอีกคนก็เหลี่ยมเกินมีเพื่อนแบบนี้ถ้าเป็นฉันนะเลิกคบไปตั้งนานละค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับหนูว่าเพื่อนพี่พูดถูกนะคะพี่อ่ะควรจะให้เกียรติเพื่อนพี่ด้วยนี่ค่ะบินนี้ทั้งหมด420บาทจะจ่ายเงินสดหรือสแกนดีคะ
ก็เพื่อนผมจ่ายไปแล้วนี่นี่คุณหมายความว่าไงนะครับก็หนูได้ยินว่าพี่อยากจ่ายนี่คุณครับผมว่าไม่เป็นไรหรอกครับพี่คะเพื่อนพี่ออกตัวซะขนาดนี้ถ้าพี่ไม่ให้เพื่อนพี่จ่ายเนี่ยมันจะดูหักหน้าเพื่อนพี่เกินไปนะคะผมจ่ายก็ได้แบตมาหมดเลยตอนนี้เนี่ยตังกูขอโทษนะกูว่ามือนี้มึงต้องจ่ายแหละนี่ครับหนูให้ยืมตังผมไอโฟนนะหนูก็ใช้ไอโฟนค่ะให้ยืมนะคะแต่ถ้าคุณรอผมชาร์จเนี่ยมันจะนานนะจะเสียเวลาคุณเปล่าๆให้เพื่อนผมแทนให้คุณดีกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเวลานี้ลูกค้าไม่ค่อยมีหนูรอได้ค่ะจ่ายก็ได้วะเงินแค่ไม่กี่ร้อยขอบคุณนะครับไอเดียรอกูก่อนพี่คะพี่อย่าเสียเวลาไปตามเขาเลยค่ะเพื่อนแบบนี้ไม่มีซะยังดีกว่าไม่งั้นพี่จะถูกคนอื่นเอาเปรียบนะพี่เป็นคนดีมากเลยนะคะผู้ชายดีๆสมัยนี้หายากมากเลยแล้วพี่มีแฟนหรือยังคะถ้างั้นต่อจากนี้หนูจะเป็นคนบังหน้าปฏิเสธแทนพี่เองนะคะก็ร้อนจนผิวคุณแม่ไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยลมเสียเจ้าของบ้านก็ไม่ออกมาสักทีอ่ะจะขายมั้ยเนี่ยรถอ่ะกดอีกมาแล้วครับมาแล้วครับพวกคุณคือคนที่มาซื้อรถใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเชิญทางนี้เลยครับรถคันนี้แหละครับที่ผมจะขายรถก็สภาพดีอยู่นะครับคุณแม่ว่าไงครับสภาพใช้ได้เลยนะลูกว่าแต่ทำไมถึงจะขายล่ะคะสงสัยจะซื้อรถคันใหม่แน่เลยครับใช่ไหมครับคือว่าผมมาซื้อรถกันแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะฉันก็ว่าแน่คุ้นๆที่แท้ก็แฟนเก่ากระจอกกระจอกของฉันนี่เองสวัสดีค่ะคุณแม่หวัดดีอ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่นะขอบอกเพราะฉันไม่มีลูกจนๆแบบแกนี่ก็คงยังจนเหมือนเดิมสินะถึงได้ขายรถแบบเนี้ยฉันคงคิดถูกแล้วเนาะที่เลิกกับเธอไปถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันคง
ลำบากแย่เลยเนาะงั้นผมขอตัวไปเอาน้ำก่อนนะครับฉันว่าเรามาคุยเรื่องตีราคารถกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะสมุดคู่มือรถโอ้โหนี่รถแกก็เพิ่งจะผ่อนหมดผ่อนรถหมดปุ๊บก็รีบเอามาขายปั๊บแล้วอย่างนี้ชีวิตคู่ของแกเนี่ยจะรอดไหมนะนี่คุณอย่ามัวแต่ประชดประชันฉันเลยนะคะสรุปราคารถของฉันได้เท่าไหร่คะประชดประชันอะไรกันเธอเนี่ยมันกระจอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลูกชายของฉันเนี่ยโชคดีจริงๆที่เลิกคบกับคนอย่างแกไปได้นี่เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะคะจะมารื้อฟื้นให้เสียเวลาทำไมให้มันได้อะไรขึ้นมาทำไมจะไม่ได้อะไรก็ได้ความสะใจไงคุณคงมีความสุขมากเลยนะคะที่เห็นคนอื่นตกต่ำแบบนี้ใช่ยิ่งเป็นแฟนเก่าชั้นต่ำแบบเนี้ยที่ฉันเคยหลงผิดไปคบด้วยฉันนี่รู้สึกดีรู้สึกเก่งรู้สึกว่าฉลาดมากๆที่เลิกกับเธอไปหน้ามาแล้วครับดีมากยิ่งร้อนๆอยู่คุณแม่ว่าเราหยุดเสียเวลาเลยลูกคุยเรื่องรถต่อดีกว่ารถคันนี้เหรอฉันตีราคาให้200,000แล้วกันฮะ200,000รถผมเพิ่งผ่อนหมดไม่ถึงปีเฉี่ยวชนอะไรก็ไม่เคยมีทำไมพวกคุณตีราคาให้พวกเราน้อยจังเลยล่ะครับนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอพี่ตาลทำไมรถของฉันถึงได้แค่200,000ฉันตีราคาให้แล้วจะขายหรือไม่ขายคุณครับผมขอสัก400,000ได้ไหมครับพอดีว่าพวกเราจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะพี่ตาลเราขอสัก400,000เถอะ400,000เหรอมันก็ได้นะแต่ว่าฉันมีข้อแลกเปลี่ยนให้เธอทำหน่อยข้อแลกเปลี่ยนอะไรของคุณก็ถ้าแกอยากขายรถในราคา400,000ให้ฉันก็ก้มลงกราบตีนฉันสิแล้วฉันก็จะยอมรับซื้อรถในราคา400,000มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงขั้นต้องกราบเท้ากันเลยเหรอมันไม่มากเกินไปหรอกถ้าแกอยากได้รถในราคา400,000อย่างที่พูดเนี่ยก็ทำตามที่ฉันบอกไม่งั้นก็เอา200,000เพราะรถแบบนี้เนี่ยเอาไปขายที่ไหนเนี่ยก็ได้ราคาเท่านี้แหละคิดดีๆนะจ๊ะเห็นว่าจำเป็นต้องใช้เงินกันไม่ใช่หรอพวกแกคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเดี๋ยวฉันถอดรองเท้าให้ก็ได้นะถ้าเอาแบบถอดรองเท้าเนี่ยฉันตีราคาให้400,000แต่ถ้าเกิดใส่รองเท้าเนี่ยฉันให้เพิ่มอีก100,000
เป็น 500,000 เอามั้ยสภาพอย่างพวกแกเนี่ยมันไม่มีเกียรติมันไม่มีค่าอะไรอยู่ละกราบกราบไปเถอะจะได้เอาเงินกันไปถ้าจะคิดนานขนาดนี้เนี่ยฉันไม่ซื้อละผมไม่ขายรถพวกคุณแล้วครับพวกคุณกลับไปได้ละนี่แกจะทำบ้าอะไรเนี่ยก็น้ำมันล้างความบ้าของพวกคุณไงว้าวฝากไว้ก่อนนะพวกแกอีบ้าอีพวกบ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนยังไงชุดจะเปียกเนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะแม่ไม่ยอมนะลูกครั้งหน้าเราต้องเอาคืนมันให้ได้ครับแม่คุณนุ้ยคุณนุ้ยมาทำอะไรแถวนี้ครับฉันมาหาเพื่อนฉันอะแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูรถบ้านหลังนี้มาใช่ไหมแล้วตีราคาให้เขาเท่าไหร่ล่ะอ๋อผมตีราคาให้เขา 600,000 ครับแต่ว่าคุณออนกับคุณเดียเขาไม่เอาครับเขาจะเอาราคา 800,000 ครับก็เลยยังไม่ได้คุยหรือว่าตกลงเรื่องราคาครับ800,000ก็ได้นะพอรถนั่นน่ะมันเป็นรถของเพื่อนฉันเองฮะเพื่อนของคุณนุ้ยใช่นั่นน่ะยายอ่อนเพื่อนสมัยเรียนของฉันเองถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้างั้นพวกเราสองคนขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนกันหรอคุณนุ้ยมีอะไรหรือเปล่าครับฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างหมดแล้วนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณนุ้ยฉันกับลูกอธิบายได้นะคะคุณนุ้ยพอไม่ต้องแก้ตัวละฉันได้ยินเรื่องของพวกเธอสองคนแม่ลูกมามากพอละจนวันนี้ฉันได้มาเห็นแล้วก็ได้ยินกับหูฉันเองคือไม่ต้องมาแก้ตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณสองคนพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของฉันคุณนุ้ยคะคุณนุ้ยจะไล่ฉันกับลูกออกเหรอคะคุณนุ้ยจะเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมาปนกันไม่ได้นะคะพวกคุณสองคนต่างหากล่ะที่เอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวเดียกับออนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันก็จริงแต่ที่ฉันไล่พวกคุณสองคนออกมันเป็นเพราะการกระทำของพวกคุณเองนั่นแหละโถ่เอ้ยทำไมซวยอย่างนี้วะเสือกมารู้จักกันอีกตกงานอีกแล้วแม่แล้วสิ้นเดือนเนี่ยจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายค่าบ้านอ่ะเงินก็ไม่มีไม่น่าไปโอ้อวดเขาแบบนั้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับแม่เราหางานใหม่ก็ได้แกน่ะสิหาได้แม่จะหายังไงแกขนาดนี้แล้วใครจะรับพูดไม่คิดเลยนะพี่เดียฉันขอโทษนะที่ทำให้พี่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกออนออนทำถูกแล้วแหละที่ไม่ปล่อยให้คนพวกนั้นมาดูถูกเราอ่ะเดี๋ยวออนจะลองโพสต์ขายในโซเชียลดูนะเผื่อจะได้ราคาดีๆนะคะขอบคุณนะออนที่ไม่ทิ้งกันอ่ะพี่ไม่ต้องเครียดนะกว่าจะถึงวันผ่าตัดของแม่ยังเหลือเวลาตั้งหลายวันไฮทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
หน้าตาท่าทางเคร่งเครียดกันเชียวนุ้ยแกจะมาทำไมไม่บอกก่อนฉันจะได้เตรียมข้าวไว้ให้พอดีฉันมาทำธุระแถวนี้อ่ะฉันคิดถึงแกก็เลยแวะมาหางั้นเดี๋ยวออนคุยกับเพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้แกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีนะว่าแต่แกเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่ก็หลายอย่างอยู่อะพ่อกับแม่ฉันให้ฉันดูกิจการให้กิจการเยอะขนาดนี้รวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วมั้งก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแกว่าแต่แกเถอะถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยบอกฉันได้เลยนะน้ำมาแล้วครับขอบคุณค่ะเฮ้ยออนเดียพวกแกรู้ไหมแก้วใบนี้มันหายากมากเลยนะพวกแกรู้ไหมทั้งโลกเนี่ยผลิตมาแค่3ใบเองนะแถมราคาเนี่ยก็ยังสูงมากด้วยนะเนี่ยพวกแกขายแก้วใบนี้ให้ฉันนะแล้วมันขายได้เท่าไหร่เลยนุ้ย800,000 บาทฮะ800,000ทำไมอ่ะมันน้อยไปหรอไม่น้อยไปนะนุ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยออนแกขายแก้วใบนี้ฉันนะได้สินุ้ยพี่เดียเรามีเงินรักษาแม่แล้วค่ะเอ้าออนเดียมานั่งก่อนวันนี้ที่พวกแกสองคนมาหาฉันมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าที่พวกเรามาก็เพราะอยากจะมาขอบคุณแกในวันนั้นตอนนี้แม่ของพวกเราหายดีแล้วนะเฮ้ยดีใจด้วยนะพวกแกแต่ว่าวันนี้พวกแกคงไม่ได้มาขอบคุณฉันอย่างเดียวใช่ไหมใช่คือแก้วใบนั้นแกยังไม่ได้ขายให้ใครใช่ไหมยังอยู่ใช่หรือเปล่าอยู่สิฉันเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยนะถ้างั้นฉันขอซื้อแก้วใบนั้นคืนได้ไหมนี่ว่าแต่แกจะขอซื้อคืนทำไมหรอก็ตั้งแต่วันนั้นที่หนุ่ยซื้อแก้วใบนี้ไปอะเดียกับออนก็เริ่มสนใจเรื่องของเก่าแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับของเก่าอะจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้หนุ่ยนี่มันใช่แก้วใบเดียวกับที่นุ้ยซื้อไปจริงๆหรออืมใบเดียวกันนะสิแต่นี่มันแค่แก้วธรรมดานะไม่มีมูลค่าอะไรเลยฉันรู้อยู่แล้วแหละแกรู้อยู่แล้วแล้วแกซื้อไปทำไมหรอก็ตอนนั้นฉันเห็นว่าพวกแกลำบากฉันก็เลยอยากช่วยพวกแกรถคันนี้เหรอฉันตีราคาให้200,000แล้วกันฮะ200,000รถผมเพิ่งผ่อนหมดไม่ถึงปีเฉี่ยวชนอะไรก็ไม่เคยมีทำไมพวกคุณตีราคาให้พวกเราน้อยจังเลยล่ะครับนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอพี่ตาลทำไมต้นของฉันถึงได้แค่200,000ฉันตีราคาให้แล้วจะขายหรือไม่ขายเรื่องทั้งหมด
มันเป็นแบบนี้เองเหรอนุ้ยแล้วทำไมนุ้ยไม่บอกพวกเราตรงๆล่ะถ้าฉันบอกพวกแกไปตรงๆพวกแกก็ไม่ยอมให้ฉันช่วยนะสิถ้างั้นวันนี้ฉันขอซื้อแก้วใบนี้คืนนะถึงมันจะไม่มีมูลค่าแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจได้สิพวกแกเอากลับไปได้เลยแต่ว่าฉันไม่เอาตังค์นะแกก็เป็นซะแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ช่วยแกแกไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกพวกแกเอาเงินไปทำธุรกิจของแกเถอะ